สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆมาดูดอกบัวดินของพระต่อยดอกบัวดินนี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมดอกบัวดินจ้าดอกบัวดินออกสองดอกดอกบัวดินพระต่อยปลูกในกระถางเนี่ยอันนี้เขาก็มีดอกแล้วเนี่ยแต่ว่าดอกมันโรยไปแล้วนี่เป็นเม็ดเดี๋ยวพอเม็ดแห้งก็เม็ดร่วงก็ขึ้นงอกถ้าต่อยไม่เห็นดอกแรกมาเห็นสองดอกนี้แน่นไปหน่อยเดี๋ยววันหลังพระต่อยจะเปลี่ยนดีกว่าจะเปลี่ยนแยกหัวเขาจะมีหัวใต้ดินนะเพื่อนๆดอกบัวดินเนี่ยก็จะมีคล้ายๆหัวหอมหัวคล้ายๆหัวหอมเล็กๆกันน่ะก็แบ่งแยกกันที่มีรากแล้วก็ไปปลูกปลูกแล้วมันก็ขึ้นขยายง่ายเดี๋ยวป้าต่อยจะไว้วันไหนป้าต่อยจะแยกหากะละมังหรือไม่ก็กระถางยาวๆจะได้ใส่เยอะๆให้เขาออกดอกจนเต็มกระถางมันจะสวยนะออกดอกมากๆมันจะสวยแต่นี่ใบเขาเยอะเขาอยู่กันแน่นเพราะว่าป้าต่อยไม่ได้แยกเลยตั้งแต่ปลูกก็เลยแน่นเดี๋ยวเวลาว่างเดี๋ยวป้าต่อยจะทำแยกลงที่เอากระถางให้ใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็กะละมังเลยกะละมังแบบที่ว่าพังๆแล้วจะได้ออกเยอะๆจะได้สวยบัวดินของป้าต่อยบัวดินมันมีหลายสีนะสีขาวก็มีสีชมพูนี่สีชมพูอมม่วงแล้วก็สีเหลืองก็มีนะเพื่อนๆสีเหลืองแล้วก็มีเหลืองแกมส้มอีกมีทั้งหมด3 4สีที่ป้าต่อยเคยเห็นนะเคยเห็นในเฟซที่เขาขายหัวอยู่สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเหลืองอมส้มแต่ป้าต่อยไม่ซื้อหรอกป้าต่อยไม่เคยซื้อนะพวกต้นไม้ใบหญ้าผักหญ้าอะไรบ้านเพื่อนเยอะแยะขอบ้านเพื่อนมาสักต้น2ต้นแล้วก็มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เองไปซื้อให้มันเปลืองตุ้งเปลืองตังทำไมสั่งในเฟซหาง่ายของตามบ้านมีอ่ะเนาะเราเอามาปลูกเอามาขยายพันธุ์เองก็ร้านจะเยอะแยะไม่ต้องซื้อเลยของแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่หวงด้วยขอก็เพื่อนก็ให้ทันทีขุดให้ทันทีป้าต่อยมีเพื่อนดีๆเยอะเพื่อนแบบจริงใจกับเรามากอ่ะไม่ว่าจะเอาอะไรให้หมดบางทีถามด้วยนะอันนี้มีหรือยังไอ้นั่นมีหรือยังเราบอกยังไม่มีเอาไปเลยขุดให้เลยขอบคุณในน้ำใจของเพื่อนๆที่ใจดีทุกคนชอบเหมือนกันไงชอบต้นไม้ดอกไม้สวยๆคอเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องชอบเหมือนกันใจดีขุดให้หมดถ้าต่อยไม่เคยซื้อเลยต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆขอเพื่อนทั้งนั้นไม่รวยก็สวยได้ไม่ต้องซื้อก็สวยได้ของฟรีก็สวยของฟรียิ่งสวยเลยเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเนาะโอเค
ต่อยเห็นดอกออกสวยๆป้าต่อยก็เลยถ่ายทำคลิปมาให้ดูเดี๋ยววันหลังถ้าป้าต่อยแยกหัวใส่กระถางอื่นป้าต่อยจะทำคลิปมาให้ดูอีกนะเพื่อนๆ นะถ้าป้าต่อยไม่ลืมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป้าต่อยแน่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า